ชมเข้าสู่รายการข่าว3าสีนะคะ3าสินาทีต่อจากนี้ค่ะสาระความรู้แล้วก็ความบันเทิงอัดแน่นเต็มอิ่มจัดมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมได้ชมกันสนุกสนุกอย่างแน่นอนนะคะชมกันส,สดๆผ่านหน้าจอช่อง3กด33ชมผ่านมือถือกด3 p l ค่ะวันนี้อยู่กับคัดแลนและพี่จ้องค่ะเฮ้ยเฮไม่ใช่จริงจริงจริงๆเราก็ดูทุกคลิปเอาอทําไมเป็นสุพรรณอย่างนั้นนะ <laughs> <c oughs> ไม่ใช่เลยนะฮะ <c oughs> พูดถึงแคลแนกับพี่จองนะครับ <c oughs> ต้องยอมรับจริงๆครับว่ากลุ่มนี้นะครับเป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ชาวเกาหลีที่เขาพูดไทยแล้วก็ได้ใจคนไทยมากๆ <c oughs> นะแล้วก็ปลุกกระแสะการท่องเที่ยวไทยให้คนไทยหันมาใส่ใจแล้วก็สนใจเรื่องของการท่องเที่ยวไทยโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติมากขึ้นใช่ค่ะล่าสุดครับคุณผู้ชมครับทางกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาบอกนะครับว่าตัวพาสปอร์ตของกรมอุทยานนะครับขายหมดเกลี้ยงแล้วฮะนั่นไง ถือเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ยูทูบเบอร์ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับ2หนุ่มเกาหลีคันแลนกับพี่จองนะครับบางครั้งมีน้องแดนเพิ่มมาด้วยใช่ใชไหมลูก<ๆ>แน่นอนครับว่าสเสน่ห์ของพวกเขาอยู่ที่การเดินทางออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในประเทศไทยโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาตินะครับแล้วเขาไปกันแบบนักท่องเที่ยวจริงๆนะคือแต่ละที่ที่ไปไม่ได้มีพรีวินเลจหรือว่าอะไรเลยนะฮะไม่ได้มีสิทธิพิเศษใดๆแต่ละคลิปที่ทําออกมาก็ให้พลังงานบวกนะบนพื้นฐานของความเรียบง่ายแล้วก็น่ารักสดใสนะครับ ายามที่จะพูดแล้วก็สื่อสารเป็นภาษาไทยนี่แหละนะก็ทําให้ไม่แปลกใจเลยที่จะได้ใจคนไทย <c oughs> แล้วก็ได้ใจกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชถึงขั้นที่มีการติดต่อให้เป็นพรีเซนเตอร์ช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวตามที่เราได้นําเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นะครับล่าสุดครับคุณผู้ชมถึงแม้ว่าทั้ง2หนุ่มคาแลนกับพี่จองยังไม่ได้ทําหน้าที่พรีเซนเตอร์ของกรมอุทยานอย่างเป็นทางการแต่เขาทําให้พาสปอร์ตอุทยานแห่งชาติขายหมดเกลี้ยงแล้วนะนี่ที่คาแลนถืออยู่ครับ ใครที่ดูคลิปของพวกเขาจะเห็นว่าทุกๆครั้งที่เขาไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาจะมีการโชว์พาส,สปอร์ตอุทยานแห่งชาติฮะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยประทับตราว่าเออไปเที่ยวที่ไหนมาแล้วบ้างนะครับให้นักท่องเที่ยวได้เกิดความภาคภูมิใจครับว่าได้ไปเช็คอินมาแล้วนะ<อ>ได้ไปเที่ยวไทยสสที่นี่มาแล้วสะสมกันไปนะครับเหมือนกินชนานมไข่มุกฟิลประมาณ <laughs> นะซึ่งก <laughs> รมอุทยานเขาบอกนะครับว่า จากกระแสะที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็เลยเกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาว่าอาจจะมีแคมเปญใหม่ๆนะครับให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกกันเช่นใครไปแล้วสแตมประทับตาแบบครบทุกอุทยานจะได้สิทธิพิเศษอะไรบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวได้ข้อสรุปอย่างไรแล้วนะครับเขาจะมีประกาศแจ้งมาอีกทีนะฮะส่วนใครที่อยากจะได้พาสปอร์ตอุทยานแบบคันแล,แล้วก็พี่จองอดใจรออีกนิดอย่างที่บอกว่าตอนนี้หมดเกลี้ยงแล้ว<ฆ>และเขาก็กําลังสั่งทําเพิ่มนะครับพิมพ์เพิ่มเติม90 0 0หเล่มนะครับซึ่งถ้าทําเรียบร้อยแล้วก็จจะมีกาาารััดส่่งงงไปยยอุทนแหชติ ต่างๆทั่วประเทศนะครับทั้ง155แห่งนะครับคุณผู้ชมรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งไทยและชาวต่างชาติก็ไปหาซื้อได้นะครับที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเลยในะราคาเล่มละ100บาทตอนนี้เห็นบอกว่ามีทางออนไลน์มีคนกว้านซื้อไปก่อนหน้านี้จากกระแสะการท่องเที่ยวของคันแลนกับพี่จอนี่แหละเอาไปอัพราคาขายในโซเชียลเล่มละ250เล่มละ300บาทอย่าไปอุ่นนุนเลยนะครับอรอซื้อที่กรมอุทยานดีกว่านะฮะใช่แล้วค่ะ แล้วก็สดชื่นสดใสเนาะและวันเสาร์นี้ก็จะสดชื่นสดใสเช่นกันค,ค่ะดิฉันได้อ่านเรื่องนี้ตลอดเพราะว่ามีเด็กในสังกัดวันเด็กแห่งชาติเด็กในสังกัดคือลูกชายนะคะ,คะล่าสุดค่ะเช้าวันนี้นะคะท่านนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะได้มอบอวาทแก่เยาวชนดีเด่นจำนวน1,220คนนะคะโดยแนะนำให้กตัญยูต่อบุพาการีรู้จักสามัคคีและไม่ทิ้งการศึกษาค่ะ ชาวนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้มอบโล่รางวัลให้กับเด็กเียาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาถูกประเทศไทยนะคะรวม1,220คนซึ่งน้องๆกลุ่มนี้ได้รับการคัดเลือกมาจากทุกสังกัดในประเทศค่ะ โดยท่านนายกบอกว่ารู้สึกปลาบลืมใจนะคะที่เด็กไทยมีความรู้ความสามารถมีผลงานที่ประจักษ์ค่ะแล้วก็นําชื่อเสียงอันน่าภาคภูมิใจมาสู่ประเทศชาติพร้อมบอกว่ารัฐบาลตระหนักถึงการให้ความสําคัญของการพัฒนากําลังคนของชาตินะคะโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกําลังสําคัญต่อไปในอนาคต โดยจะสร้างความร่วมมือเพื่อยกระดับการศึกษาคุณภาพชีวิตรวมถึงการปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศค่ะซึ่งสิ่งสําคัญสําหรับเ,เด็กก็คือเด็กและเยาวชนทุกคนต้องมีความรู้สํานึกกตัญญูรู้คุณต่อบ,บิดามารดานะคะผู้มีพระคุณและประเทศชาติต้องรู้จักสามัคคีรกชาติและมีความประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎหมายมีความรู้ความสามารถคู่กับคุณธรรม และตระหนักถึงความร่วมมือในการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติที่สําคัญจะต้องไม่ทิ้งการศึกษาด้วยนะคะส่วนคําขวัญจะท่องไว้เลยค่ะน้องๆมองโลกกว้างคิดสร้างสารรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยเพื่อวันเสาร์นี้ไปงานไหนๆขึ้นเวทีจะได้ตอบได้ได้รางวัลกันไปชิงรางวัลไปเลยค่ะค พูดถึงกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกับผู้ชมปีนี้ต้องดีใจแทนน้องๆหนูนๆมากมากเลยนะครับเพราะว่าหลากหลายองคอ์กรหลากหลายหน่วยงานครับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกันเยอะมากๆซึ่งตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็พยายามที่จะนํามาบอกกล่าวกันว่าที่ไหนจัดอะไรยังไงบ้างจะได้เป็นทางเลือกนะครับให้กับผู้ปกครองได้พาลูกๆหล,ล,ลานนะครับไปร่วมกิจกรรมกันวันนี้เช่นเดียวกันนะครับเอามาฝากกันหลายงานเลยทีเดียวครับ เริ่มกันที่กิจกรรมของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับปีนี้จะไปร่วมจัดกิจกรรมที่ทำเนียบรัฐบาลครับเขามีกิจกรรมให้สาระความรู้ความบันเทิง เป็นมิติทางด้านวัฒนธรรมนะครับแก่เด็กๆแล้วก็เยาวชนในวันเสาร์ที่13มกราคมนี้นะฮะกิจกรรมที่จะจัดขึ้นก็อย่างเช่นการเล่นเกมเชิงสร้างสรรค์น,นะครับการแสดงสวมบทบาทตัวละครจากเกมหรือว่าคอสเพลย์นะฮะการแสดงวงดุริยางเครื่องลมเยาวชนไทยการแสดงคณะนักร้องประสานเสียงของเยาวชนไทยกิจกรรมการสาธิตมารยาทไทยการแสดงหุ่นละครเล็กโจลุยส์การมอบรางวัลวัฒนธรรมวินิจ กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จัดฉายการ์ตูนคุณธรรมฉายภาพยนตร์เคลื่อนที่นะครับรวมไปถึงยังมีการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่รวมทั้งกิจกรรมแจกของรางวัลต่างๆอีกมากมายนะครับนอกจากนี้เขายังร่วมกับสถานที่ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหออะครศริลปินนะครับหน่วยงานอื่นๆอย่างเช่นกรมศิลปากรสำนักง,งานศิละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยศูนย์มนุษยวิทยาศิรินทร์รวมถึงหอภาพยนตร์ด้วยก็จะจัดกิจกรรมในหลากหลายที่แตกต่างกันไปนะครับใครสนใจใกล้ที่ไหน พาลูกๆลหลานไปได้ที่นั่นนะครับไปสอบถามรายละเอียดก็ได้นะครับโทรไปที่สายด่วนวัฒนธรรมก็ได้1765นะฮะส่วนที่ต่างจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพไปง่ายๆเลยนะคะก็คือที่สวนนงนุษย์พัทยาจังหวัดชนบุรีค่ะคุณต้งกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษย์พัทยาก็ขอมอบของขวัญให้กับเด็กๆเ,เนื่องในวันเด็กแห่งชาตินะคะด้วยการเปิดให้น้องๆหนูๆเข้าเที่ยวชมสวนนงนุษย์ฟรีทุกคนค่ะพร้อมสามารถพาผู้ปกครองเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณฟรีทั้งสองวันใน วันเสาร์ที่13และวันอาทิตย์ที่14มกราคมนี้ด้วยนะคะซึ่งใน2วันนั้นค่ะจะมีกิจกรรมมากมายเลยมีเวทีการแสดงให้ได้ร่วมสนุกตลอดทั้งวันเลยนะคะมีของรางวัลแจกเพียบเรียกว่าได้ทั้งความสนุกได้ทั้งของรางวัลแล้วก็ได้ความรู้ด้วยเพราะว่าสวนนงนุษเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรแบบครบวงจรเลยก็ว่าได้ค่ะ ส่วนท่านที่ไม่ใช่เด็กแล้วอยากจะไปเที่ยวพร้อมกับเด็กๆในวันเสาร์อาทิตย์นี้และก็ตลอดเดือนมกราคมเลยนะคะตอนนี้ค่ะคมีโปรโมชั่นนะคะซื้อบัตรผ่านประตูซื้อ5จอ่ายส่ส่วนเด็กที่สูงไม่ถึง140เซนติเมตรเข้าฟรีทุกวันค่ะคและผู้สูงอายุนะคะก็เข้าฟรีทุกวันศุกร์ส่วนผู้พิการพร้อมผู้ติดตามเข้าฟรีทุกวันเช่นกันค่ะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่มีโปรโมชั่นที่ ให้บริการกับคนไทยได้แบบโอ้โห<ช>คุ้มมากมๆจริงที่สุดเลย,ะยน,นะครับปิดท้ายกับอีกสักหนึ่งกิจกรรมแล้วกันวันเด็กก็ต้องมีการ์ตูนสักหน่อยไหม<ฆ>ดังนั้นชวนกลับมาที่กรุงเทพนะครับไปแฟชั่นไอแลนด์กันหน่อยดีกว่านะครับวันเด็กที่จะถึงนี้นะครับ13 14มกราคมเสาร์ทย์นี้น้องๆหนูๆคนไหนที่ชอบการ์ตูนสุดฮิตอย่างเชลดอนพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเชลดอนจะแท็กทีมกับซอนนี่เชฟปวนกวนอร่อยครับเตรียมมาร่วมสนุกกับเด็กๆนะครับพาทุกคนไปเปิดโลกจินตนาการสนุกกันแบบจัดเต็มในงาน Kis Pro 2024นะครับ ที่ลานเซ็นเตอร์คอร์ดชั้น1นึศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับภายในงานก็จะมีการแสดงนะครับพร้อมกับกิจกรรมแจกของรางวัลจากทั้งเชลดอนและก็ซอนนี่มากมายเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปที่น่าสนใจหลายอย่างด้วยนะครับน้องๆคนไหนอยากไปเจอกับ เชลดอนแลวก็ซอนนี่นะครับเสาร์อาทิตย์นี้ชวนผู้ปกครองไปกันได้เลยที่แฟชั่นไอแลนด์ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับเป็นไงกิจกรรมจุกๆเลยนะคะในวันเด็กยงเสาร์าอาทิตย์นีไไน้นั่นน่ะสิคงไล่จากใกล้ๆก่อนกลัวเหนื่อยแต่ยังไงก็เพื่อความสุขของลูกก็เต็มที่นะคะแต่ผมรู้สึกว่าสำหรับลูก้าทุกวันคือวันเด็กของเขาอยู่แล้วพูดแล้วเหนื่อยเลยอ่ะเหนื่อยแต่มีความสุขนะคะใดๆก็คือถ้าจะไปวันเด็กไปเที่ยวเนี่ยอยากจะแนะนํา อย่างเช่นตอนนี้ไปห้างสรรพสินค้าหรือรว่าที่ที่คนแอรอัดอ่ะก็กลับมาใส่แมสกแล้วะะคะหน้ากากอนามัยเนี่ยต้องมาเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเขาบอกว่าสถานการณ์โควิด -19 ค่ะยอดผู้ติดเชื้อนเนี่ยกลับมาแซงไข้หวัดใหญ่แล้วค่ะคุณผู้ชม หลังจากที่โควิด1 9เป็นโรคประจําถิ่นนะคะทาให้พักหลังๆมาแล้วอาจจะมีความเคยชินไงแล้วก็ห่างหายจากการเฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดไปพอสมควรนะคะแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าเชื้อเนี่ยยังอยู่รอบตัวเราค่ะยังคงมีคนติดเชื้ออยู่ทุกวันนะคะโดยคุณหมอมนูนล,ลีชเวงวงค่ะหัวหน้าโรคระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลวิชัยยุทธ์ก็ได้มีการโพสต์ผ่าน a c e b o o k นะคะบอกว่าเดือนที่แล้วเนี่ยกราฟของผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกและโนโรไวรัส เริ่มลดลงค่ะคแต่กราฟที่แซงหน้ากลับมาราบาดอีกในตอนนี้ก็คือโควิด -19 <c oughs> ที่ดูเหมือนว่าจะอยู่ในช่วงขาขึ้นด้วยแซงหน้าทุกไวรัสที่กล่าวมาไปหมดแล้วนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ที่บ้านเราค่ะที่ต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียมาเลเซียสิงคโปร์ก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเช่นกันดังนั้นช่วงนี้ก็อาจจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะคุณหมอแนะนําว่าหากต้องไปทํากิจกรรมที่มีผู้คนแออัดอาการเท่ไม่ดีรวมถึงในสถานพยาบาลก็อยากให้สวมหน้ากากอนมามัยไว้เว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆนะคะ มาตรการนี้ก็ยังคงช่วยลดการแพร่เชื้อแล้วก็รับเชื้อตัวนี้ได้ดีที่สุดแล้วอะ่นะนะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดในตอนนีน้สำหรับการล้างมือส่วนหน้ากากอนามัยนะครับใครไปในสถานที่ที่แบบคนเยอะๆอันนี้ต้องระวังโดยเฉพาะเนี่ยวันเด็กแห่งชาติค่อนข้างห่วงกันเลยทีเดียวนางกูรแลลูกหลานกันด้วยแล้วเด็กเนาะไม่ค่อยอยากใส่หน้ากากอนามัยใส่ค่ะใส่อยู่ที่ปากนี่จมูกโผล่อย่าว่าแต่เด็กเลยเราเราก็ยังแบบ นะ<อ>ดังนั้นเดี๋ยวต้องกลับมาเข้มงวดกับเรื่องนี้กันอีกสักหน่อยแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการป้องกันโควิด -19 นะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาติดตามข่าวบันเทิงกันนะครับมีเรื่องราวของนนกุลครับที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะอนุกรรมการด้านซอฟท์พาวเวอร์นะครับด้านภาพยนตร์หลายคนอาจจะงวงว่าเอ๊ะทำไมนนกุลได้ไปทำหน้าที่ตรงนี้ช่วงหน้าเดี๋ยวจะมาร่วมวิเคราะห์กันครับสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าว3สีนะครับช่วงนี้หน้าข่าวบันเทิงต้องบอกว่าชื่อของผู้ชายที่ชื่อว่านนกุลเนี่ยคือติดอยู่ในอันดับต้นๆเลยที่มีข่าวเยอะมากไม่ว่าจะเป็นข่าวเรื่องความร,รักเอย่ยเรื่องการงานเอย่ยใช่ค่ะล่าสุดนะครับนนกุลได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติด้านภาพยนตร์ครับ ื่อวานนี้ครับนางสาวแพรทองทานชินวัตรประธานกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติลงนามคําสั่งคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติครั้งที่1นึ่ทับสองเนะครับเรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์เพิ่มเติมเพื่อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีคําสั่งให้ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์ะนะครับด้วยการแต่งตั้งให้นายชานนสันติ สันตินทรกุลนะครับหรือที่ทุกคนในวงการบันเทิงเรียกกันจนติดปากว่านนกุลนะครับให้เป็นอนุกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติด้านภาพยนตร์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับ<ะ>หลายคนอาจจะสงสัยครับเอ๊ะทำไมนนกุลถึงได้รับ แต่งตั้งให้เข้าไปทํางานตรงนี้นะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อไม่นานที่ผ่านมานะครับในงานคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่19นะครับ<ะ>นอนกุลเขาเป็นตัวแทนไปรับรางวัลนะครับภาพยนตร์บุตรเพศนิวาสสนะครับที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมนะครับประเภทภาพยนตร์สืบทอดสร้างสารรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยซึ่งเขาได้กล่าวบนเวทีนะครับใจความที่เขากล่าวบนเวทีเขาบอกว่าประเทศไทยของเราจริงมีนักท่องเที่ยวเยอะมากพี่ลูก<ะ>แล้วก็ถ้ามีผู้มีความรู้ความสามารถรวมถึงผู้ที่มีอํานาจเนี่ยสามารถที่จะผลักดันส่งเสริ สื่อบันเทิงเพื่อต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้จริงๆเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งประเทศแล้วก็เป็นการพัฒนาวงการบันเทิงไทยไปสู่ระดับโลกได้ซึ่งเขาอยากให้มีวันนั้นเขาเชื่อว่าทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะอยากให้ถึงวันนั้นหมดนะ,ค,ะครับและเขาปิดท้ายว่าอย่างนี้ ถ้าเกิดคุณไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงถามผมได้นะครับนี่โดนถามเลยตอนนี้นี่นะฮะนี่เลยน่าจะเป็นที่มานะครับทำให้แบบโหคนปรบมือกันเกลียวกราวทั้งหอเลยนะครับแล้วก็คาดว่านี่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการที่ทางภาครัฐเองนะครับสนใจแล้วก็อยากที่จะดึงตัวนวนกุลเข้าไปร่วมทํางานด้านนี้มผมเชื่อว่าเขาจะมีไอเดียมากมายเลยแหละนะที่จะไปนําเสนอผู้หลักผู้ใหญ่ในมุมมองของคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็เป็นคนบันเทิงด้วยนะครับน่าจะได้มีไอเดียดีๆนะครับไปฝากกับ บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทำงานนะฮะแล้วเขาก็ทำงานแบบกินเตอรออะไรอย่างงี้ด้วยเนอะจะได้แบบเปิดกว้างผลงานของบ้านเราจะได้สู่สาธารณชนกันเนยเห็นมีภาพแบบเข้าไปประชุมแล้วด้วยนะเราติดตามอัปเดตกันนะคะส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่อยากมาบอกเล่ากันค่ะนั่นก็คือทางวิทยุครอบครัวข่าวสทท f อฟเอ็เนี่ยนะคะเตรียมพาคุณผู้ชมไปพบความปังรับความปังนะคะกับปีมังกรทองค่ะกับกิจกรรมมาหาเฮงมาหาฮ่องกงค่ะ ร้อออนทัวร์วิทยุครอบครัวข่าวชวนคุณผู้ฟังและแฟนคลบับตามหาดวงและความเฮงกับทริปปีมังกรทองมหาเฮงมหาฮ่องกงค่ะเสริมสิริมงคลรับปีใหม่และตรุษจีนที่วัดหวังต้าเซียนวัดสีซานวัดฮองฮ้ามวัดแช่กงหมิวพระพุทธรูปเทียนฐานวัดโปหลินนะคะปังปางทั้งนั้น พลาไม่ได้เลยจริงโดยวันนี้นะคะจะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีรอบแรกในเวลา6กโมงเย็นค่ะจากนั้นก็จะมาชิงชนะเลิศก,กันต่อในรอบชิงดำวัดดวงในรายการคุยกันเช้านี้กับพี่โอก๊กนิตินาธรานิยมนะคะทางวิทยุครอบครัวข่าวในวันพรุ่งนี้เวลา 8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปสำหรับใครที่เป็นผู้โชคดีนะคะอยากให้เตรียมตัวกันให้พร้อมไว้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะส่วนทริปนี้จะเดินทางไปหาความเฮงกันที่ฮ่องกงในวันที่26-28กถึงมกราคมนี้ค่ะคแหมเสียดายเลยพลาดเลยด้วยส่วนตัวอยากไปเนาะและสําหรับใครที่ชมอยู่ตอนนี้แล้วรู้สึกเสียดายเช่นกันกับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะไม่ต้องเสียใจายสามารถติด ตามกิจกรรมสุขสนุกกันต่อนะคะทางวิทยุครอบครัวข่าวสะทเฟมร้อยหได้เลยนะคะแล้วก็ใน Facebook วิทยุครอบครัวข่าวรับรองว่าจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้มาเสิร์ฟเรื่อยๆเลยรไปฟีอ่ะ แค่นี้ก็ปังแล้วนะเนี่ยต้องขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านเลยจริงๆนะถ้าคุณไปได้ผมไม่แน่ใจว่าขาดคนไปทำสกู๊ปหรือเปล่านะฮะเอ้าเหรอเดี๋ยวพี่ถือกล้องให้ยินดีนะครับยินดีเลยนะครับออานะฮะจากกิจกรรมเสริมดวงเสริมความปังนะครับมาที่เรื่องมันๆอย่างคอนเสิร์ตกันไดีกว่าเขาบอกคอนเสิร์ตครั้งนี้เหมือนพาคุณนะฮะขึ้นยานไปสู่ยูนิเวอร์สทะลวงไปถึงจักรวาลอวกาศกันเลยทีเดียวนะครับกับคอนเสิร์ตนี้ครับกันละครั้ง7หนีกรุงทูเดอะยูนิเวอร์สคร กาลครั้ง7นี้กรุง To The Universe นะครับมิวสิกเฟสติวัลที่สนุกสุดขอบกาเล็กซี่นะครับเัื่อจักรวาลแห่งเสียงดนตรีเขาว่าอย่างนั้นนะเขาการันตีเลยนะครับว่าความหลุดโลกกับเหล่าศิลปินระดับสตาร์นี้จะมากันแบบจุกๆก,กันเลยทีเดียวนะครับนำทีมโดยคุณหลวงเป๊กผลิตโชคนะครับมาพร้อมกับวงเคลียร์นะครับส้มมารีเจเจจุลจัรสานิ พี่ป๊อปปองกูลนะครับนนทนนแล้วก็ยังมีพี่โจโจอีบอยด้วยนะครับจับจองบัตรกันได้แล้วนะครับผ่านทาง w w w t h e c o n c e r t c o m หรือว่าไลฟ์ชอปแอดหนีกรุงทูโกนะครับบัตรเขามี2ราคาครับก็คือมูลโซน1,800บาทคือเป็นแบบที่นั่งใกล้จักรวาลเขาว่าอย่างนี้นะฮะพร้อมกับเครื่องดื่มขนมนะครับเยอะแยะมากมายเลยสําหรับสิทธิพิเศษนะครับอีกโซนหนึ่งก็คือมาโซนนะครับราคา950บาทโซนนี้เขามีความพิเศษด้วยคือซื้อ4ีแถมไปเลยอีกหนึ่ง และสําหรับใครที่อยากได้ราคาดีกว่านั้นเห็นว่ามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกับทางผู้สนับสนุนได้อันนี้ก็ไปติดตามกันด้วยนะครับสำหรับใครที่มีบัตรอยู่ในมือแล้วเตรียมตัวกันได้เลยแล้วไปสนุกกันด้วยกันนะครับกับคอนเสิร์ตกันละครั้ง7นี้กรุง To The universe ในวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์นี้ที่วิสต์ m อม l l ลเเขาไม้แก้วพัทยาครับโอ้โหเธอดูลน์อัพต่างๆใด ได้ขึ้นยานสนุกสนานอย่างแน่นอนค่ะอ,อารไปจับตองบัตรกันได้เลยนะคะส่วนอีกหนึ่งคอนเสิร์ตท,ที่ไม่อยากให้พลาดเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะคเพราะรับรองว่าจะเป็นคอนเสิร์ตแห่งความทรงจำของผู้ที่ได้เข้าไปชมนั่นก็คือคอนเสิร์ตมนเพลงคาราบาลนั่นเองนะคะซึ่งบอกเลยว่ามันมีความพิเศษตรงนี้ค่ะเบาๆนะคะตัวล่น,น,นตัวหล,ล่นมาก คุณใกล้ได้แค่นี้ก็พอนี่ค่ะคุณมีโอกาสจะเป็นผู้โชคดีเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้รับกีตาร์ตัวนี้ไปครองด้วยนะคะนี่ก็คือกีตาร์40ปีคราบาวพร้อม,อมลายเซ็นของนะแอดพี่เล็กพี่เทียรี่ค่ะลายเซ็นเนี่ยทั้งสานี่นะใช่เลยนนซึ่งเป็นไงปังไหม อเอียงคอมองเลยนะก็ดูออซึ่งเป็นของรางวัลที่พิเศษที่พี่ๆเ,เขาจะมอบให้กับแฟนๆที่ซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตมนเพลงคารบาวค่ะคอนเสิร์ตเต็มวงครั้งสุดท้ายในรูปแบบไลฟ์เฮาส์นะคะของวงคาร์บาวที่จะจัดขึ้นค่ะ ที่ l i v e House Studio รำมำแหง81ในวันเสาร์ที่21อมกราคมนี้นะคะซึ่งถ้าใครได้เป็นลักกี้รอก็คือคุ้มมากๆเพราะมีแค่1ชิ้นชิ้นเดียวในโลกเท่านั้นคนไทยคนแรกค,คนเดียวที่จะได้จะเป็นใครหนอ,อจะมีผู้โชคดีเพียงคนเดียวที่ได้กลับบ้านไปนะคะแน่นอนจากการได้ร่วมสนุกแล้วก็รุ่นรับของวันสุดพิเศษในคอนเสิร์ตแห่งนี้แล้วนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังได้ร่วมทําบุญอีกด้วยค่ะเพราะรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนําไปซื้ออุปกรณ์เครื่องดนตรีมอบให้กับโรงเรรีียนนนใใต่่างงจััหวดะะคะคท ยังไม่มีบัตรในมือต้องรีบๆเลยค่ะเพราะว่าบัตรมีแค่300ใบเท่านั้นสามารถเข้าไปจับจองบัตรกันได้แล้วนะคะผ่านทาง Facebook o e Here Now หรือว่าโทรไปที่เบอร์096-0826269ได้เลยค่ะไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆนะครับเนี่ยในสตูเราถามใครมีแต่คนอยากไปเท่านั้นเลยใชะะ่ส่วนน้องๆเยาวชนคนไหนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีครแล้วอยากดูคอนเสิร์ตนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ย ห้าพัน่ะเราต้องเก็บเงินเท่าไหร่ถึงจะซื้อได้ใช่ไหม,มจะบอกว่าน้องๆถ้าน้องๆยังไม่มีเงินแต่น้อง,องมีความสามารถ,ถามีเพื่อนๆมีกวนที่ร่วมเล่นดน,นตรีหรือว่าเป็นคนเดียวก็ได้อะ แล้วชอบเล่นกีตาร์ร้องเพลงของวงคาราบาวนะครับเราเปิดโอกาสให้ครับเซิร์ชสตูดิโอเขาบอกใจดีมากเปิดโอกาสให้กับเด็กๆที่มีอายุไม่เกิน20ปีนะครับสามารถที่จะส่งผลงานการแสดงดน,นตรีของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเดี่ยวก็ได้หรือแบบวงก็ได้แต่ถ้าเป็นวงจะต้องมีเครื่องดน,นตรีไม่เกิน6ชิ้นนะครับร้องเล่นกีตาร์นะครับเล่นดนตรีตามสไตล์ของตัวเองเลยนะครับโดยเลือกโชว์หนเพลงของพี่ๆวงคาราบาว <S S S เพลงอะไรก็ได้เลือกมาเลยจากนั้นนะครับส่งคลิปพร้อมกับเขียนแรงบันดาลใจเข้ามาหน่อยนะครับ แจ้งเบอร์ติดต่อมาด้วยนะครับส่งเข้าไปในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจ s e a r ์สตูดิโอนะครับสามารถส่งคลิปการแสดงดนตรีเข้ามาได้จนถึงวันที่15มกราคมนี้เท่านั้นนะครับย้ำอีกที15มกราคมนี้เท่านั้น ทีมงานจะทําการคัดเลือกแล้วก็ประกาศผลผู้โชคดีจํานวน4วงพี่ลูกในวันที่17มกราคมให้ได้มาชมคอนเสิร์ตมนเพลงคาราบาวกันแบบฟรีๆกันไปเลยนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook นะครับ Search Studio ครับ4ี่วงที่ว่าพี่ลูกถ้าเกิดว่าวงของคุณมีสมาชิกแบบ5คนคุณได้มา5คนเลยนะอ่อโอ้โหแล้วคือถ้าได้ชมคาราบาวแสดงสดนะมันยิ่งเป็นแรงบันดาลใจในการแบบทําผลงานของน้องๆกันอีกต่อไป รีบๆส่งมานะคะถึง15มามกราคมนี้เท่านั้นค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าเรื่องราวข่าวไอทีกับคุณซีฉัตประวีค่ะใครที่ใช้อุปกรณ์ Android ฟังทันนี้เลยเพราะว่าถ้าคุณใช้อุปกรณ์บางครั้งอาจจะมีแอปแปลกๆถูกติดตั้งในเครื่องได้นะคะวันนี้คุณซีเขามีวิธีลบแอปข้ามอุปกรณ์มาบอกเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะ สนับสนุนโดยบริษัททรูคอรเปอเรชันจำกัดมหาชนกัสุต้มพีวันนี้นะคะอยากจะมาแนะนำสำหรับใครที่ใช้อุปกรณ์คือโทรศัพท์มือถือ Android หลายๆอุปกรณ์อยู่ในบ้านบางครั้งอาจจะมีแอปแปลก ตั้งเข้ามาในเครื่องตอนนี้เราสามารถสั่งลบแอปพลิเคชันข้ามอุปกรณ์ที่ใช้บัญชีเดียวกันได้แล้วนะคะแต่ต้องใช้บัญชีเดียวกันนะคะฟีเจอร์นี้มีชื่อว่า Remote Uninstall เป็นฟีเจอร์ใหม่บน Google Play ใครที่ไม่เคยเห็นนะคะให้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนคะ่ะซึ่งตอนนี้ค่อยๆทยอยอัพให้ใช้งานบางคนอาจยังไม่มารอนิดนึงจากนั้นเราจะสามารถสั่งลบแอป จากทุกอุปกรณ์ที่ใช้บัญชี Google เดียวได้หมดเลยถ้าเราต้องการลบแอปบนอุปกรณ์อื่นให้เราเข้กที่การตั้งค่ากดหัวข้อ Manage App and Device แล้วตามด้วยเมนู Manage ค่ะเลือกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ Google Account บัญชีเดียวกันจากนั้นหาแอปและอุปกรณ์ที่คุณต้องการจะลบแล้วก็กดลบแอปได้เลยจ้าข้อดีคือช่วยให้เราลบแอปแปลกๆบ,บนอุปกรณ์ง่ายขึ้นแม้เครื่องนั้นอาจจะไม่ไอยู่กับเราก็รีโมทลบได้เลยค่ะต่อมาช่วยให้ลบแอปบน Android TV Android Auto และ Wear OS ได้สะดวกทางงานง่ายเนื่องจากอุปกรณ์พวกนี้มีอิน ใช้งานยุ่งยากกว่ามือถือและแท็บเล็ตเพื่อเพอเพลแล้วอาจจะมีแอปพลิเคชันอะไรไดีก็ลองหาวิธีจัดการกัน,กนดูข้าวมาดูฝั่ง Microsoft ล่าสุดโปรแกรม Office นะคะ มีแล้วสำหรับแว่นตา VR เปิดให้ใช้งาน Word Excel PowerPoint ในโลกเสมือนจริง2 0 0 0ผ่านแว่นได้ลองไปดูการทำงานในยุคต่อไปกันค่ะทุกคนค่ะการที่เราใช้โปรแกรม Office ผ่านแว่นตาเสมือนจริงเนี่ยทำให้เราได้บรรยากาศการทำงานที่แตกต่างออกไปข้อดีคือเห็นชัดเลยค่ะจะจอใหญ่แค่ไหนก็ได้เราสามารถทำงานตรงหน้าได้หลายๆอย่างหลายงานพร้อมๆกันแถมตัวโปรแกรม Office ที่ใช้งานจะเป็นเวอร์ชันฟรีที่ใช้งานผ่านหน้าเว็บทำให้คนที่ไม่ได้สมัครใช้บร,รกิการรายเดือนอย่าง Microsoft 365ใช้งานสบายค่ะขอแค่มีบัญชีผู้ใช้ของ Microsoft เท่านั้น มีบัญชีแล้วจะสามารถซิงงานที่เราทําไวไปทางานต่อบนอุปกรณ์อื่นได้เรามาดูเรื่องประสบการณ์การใช้งานนะเราสามารถใช้ได้ผ่านคีย์บอร์ดเมาส์ไร้สายคีย์บอร์ดเสมือนจริงได้ตามที่แต่ละคนสะดวกเลยค่ะก็เพราะว่าพอจอมาอยู่ในลูกตาแล้วนะคะเราจะสามารถกําหนดให้มองเห็นจอขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะจะใหญ่แค่ไหนก็ได้มันก็เลยต้องบอกว่าเป็นโลกเสมือนที่ต่อไปจะมาแทนโลกแห่งความเป็นจริงแต่ไม่รู้ว่าหลายๆคนจะคล่องสะดวกกับคีย์บอร์ดล่องหนห,หรืออะไรต่อมีอะไรหรือเปล่านะคะ น่าน่าจะลองออมาใช้กันดูนะพอเราต้องมีเสียงอะใช่แบบโบราณบบมันก็อก้กกแบบเนี้ยมันถึงมันมันถึงมันใช่ยังไงก็ขอบคุณคุณซีจักรวีด,ด้วยนะคะครับผมปิดท้ายวันนี้นะครับเย็นวันนี้ครับอยากเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับแฟนๆช่อง3ามนะครับร่วมติดตามภาพบรรยากาศนะครับการเปิดตัวละครเรื่องใหม่ของทางช่อง3มนะครับกับมือปราบมหาอุดครับ งานเสกคาถาเปิดตัวมือปราบมหาอุดวันนี้นะครับคุณจะได้รับชมนะครับกับทีมนักแสดงที่ยกทัพกันไปแบบครบทีมเลยไม่ว่าจะเป็นเกรซวรินทร์น้้ำตาลพิจักนาเต้ยพงศกรแล้วก็พิษเต๋าสมชายนะครับที่พวกเขาจะมาพูดคุยกันถึงความเป็นมาของละครนะครับเรียกว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยก่อนที่จะได้รับชมตอนแรกกันนะครับในวันที่22มกราคมที่จะถึงนี้ผ่านทางหน้าจอช่อง3กด33นะครับและพิเศษสำหรับใครที่เข้าไปดูในไลฟ์วันนี้นะครับคุณนี่มีสิทธิ์ด้วยนะฮะ ที่จะลุ้นรับวัตถุมงคลจากวัดวงแดงใต้นะครับซึ่งสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่ใช้ในการถ่ายทําละครด้วยนะครับติดตามชมภาพบรรยากาศการไลฟ์สดกันได้นะครับตั้งแต่เวลา18นาฬนาทีเป็นต้นไปทั้งทาง Facebook YouTube และ TikTok CS3 Thailand ครับอโอ้ยน่าสนใจน่าดูมากๆเลยคุณพูดถึงเรื่องของการเล่นคุณใสใสเวทมา อุดต่างๆได้ข่าวว่าคุณเดี๋ยวนี้มาสายนี้แล้วหรอฮะมาสายดิฉันน่าอยู่ในสายนี้ตลอดอ้าวเป็นอย่างนี้เลยไม่เคยออกจากทางนี้เลยไม่เคยออกจากทางนี้เลยแล้วไม่ได้เป็นคนเดียวนะ,ะชวนน้องนุ่งเพื่อนฝูงกัน็นันใหญ่เลยแล้ววันนี้คุณเอาวัตถุมงคลชิ้นหนึ่ง <laughs> มาวางโต๊ะอ่านข่าววันนี้ครับคุณผู้ชมวันนี้<ะ>วันนี้ด้วยความที่ไปเจอท่านมาครับ ดิฉันก็เลยได้ไปร่วมบุญกับนางด้วยค่ะนี่นี่คือนี่คือเสื้อนะคะไอโธพระแม่มดิกา about you เนี่เรื่องราวนี่เป็นจริงเป็นจังขนาดนั้นเหรอเจงเป็นจริงเป็นจังแต่ว่าอะไรได้ที่เราจะเอาไปทําบุญกันนะคะนี้เผื่อจะได้ร่วมบุญกับแม่บีชิแจ๊คและก็ดิฉันที่ไม่ไม่ผมเห็นผมเห็นเขาไลฟ์แล้วแบบว่าเป็นแฟนเขาอะไปพยายามประมูลใช่ไหมไปขอปะมูลอะไรนะ ไม้แขวนไม้แขวนเสื้อมั่งอะไรมั่งของของพ่อแม่มติกาคือตอนนี้ขายดีมากก็เลยแบบมาจัดให้แบบนี้เลยจัดให้แบบนี้เลยใส่แล้วจะได้บอกว่าอ้าวก็เดี๋ยวคุณแจ็คเขาจะลองใส่ดูในค่ำคืนนี้แล้เขาจะได้คู่หรือเปล่านะรอติดตามคุณแจ็กกี้นะฝีมือการปั้นของดิฉันและแม่บีเออคุณชาคลินคุณชาคลินเขาจะใส่ ตัวนี้ะจะมีข่าวพรุ่งนี้หรือเปล่ารอดูนะคะไปติดตามได้ในทิกตอกของพระแม่บีนะครับหรือว่าทิกตอกของพี่ลูกก็ได้ใช่ <นะ S 1> แล้วค่ะส่วนวันนี้ใน,นข่าวเวลารายการข่าว3าแล้วค่ะอขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโลชัวนะคะและรสชาวิเซียสแวนส์พร um <อ>ีเซรามรวมถึงชุดพิธีกรจากสีมดด้วยค่ะวันนี้พวกเราลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ